ก็ขออนุโมทนาขอเจริญพรกับผู้ประพฤติปฏิบัติแล้วก็ขอเจริญพรกับทางคุณโยมไพลินพร้อมทั้งคณะทางโยพุทธ04ใช่ไหมก็อนุโมทนาหลายๆฝ่ายก็จุดที่สำคัญจุดหนึ่งก็คืออนุโมทนาโยมกินการอลักษ์พุทธนันท์ที่ได้จัดโครงการนะนำพาเหล่าสมาชิกชมรมพร้อมทั้งญาติธรรมทั้งหลายมาประพฤติปฏิบัติแล้วก็ได้แจ้งติดต่อให้อาตมาเนี่ยมาพาการประพฤติปฏิบัติก็คือว่าไม่ใช่ว่ามาอยู่ในฐานะเป็นอาจารย์สอนกรรมฐานอยู่ในฐานะเป็นกัลยาณมิตรซึ่งกันและกันอยู่ในฐานะมาเป็นกัลยาณมิตรมาแนะนำสิ่งไหนที่พอจะทราบสิ่งไหนที่พอจะรู้ก็มาแนะนำมาบอกกล่าวทั้งหมดเหล่านั้นก็คือเอาพระธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นตัวหลักเป็นตัวตั้งแล้วเราก็ประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากันทีนี้สิ่งที่ควรน่าอนุโมทนาก็คือว่าทั้งฝ่ายทั้งยุวพุทธซึ่งมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลเราท่านทั้งหลายเนี่ยหรือผู้ปฏิบัติสิ่งที่อยากจะให้มุมมองข้อคิดในพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นหลักที่ควรจะเอาไปใส่ใจแล้วก็มนสิการคิดให้ต่อเนื่องก็คือว่าท่านที่ให้ที่อยู่อาศัยให้เครื่องนุ่งห่มให้อาหารให้ยารักษาโรคอันนี้คือกลุ่มการให้ปัจจัย4การให้ปัจจัย4แก่พระสงฆ์นะเป็นหลักนะคณะสงฆ์แล้วก็ผู้ประพฤติธรรมประเด็นอยู่ตรงไหนถามว่าในขณะที่เราให้ที่อยู่เนี่ยชื่อว่าท่านทั้งหลายได้ให้ที่อยู่ให้ความปลอดภัยในชีวิตของพระสงฆ์คำว่าให้ความปลอดภัยในชีวิตของพระสงฆ์เนี่ยเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่เพราะว่าสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าเนี่ยเราน้อมบูชาสงฆ์ฉะนั้นที่เราให้ที่อยู่เนี่ยแปลว่าขอให้ท่านที่มาอยู่ณที่ตรงนี้ให้ท่านได้รับความปลอดภัยในชีวิตและให้กระแสชีวิตของท่านจงยืนยาวในการที่จะประพฤติปฏิบัติธรรมในการที่จะเข้าถึงคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายิ่งขึ้นไปฉะนั้นการให้เสนาสนะนี่เขาเรียกว่าให้ทุกอย่างให้ทุกอย่างเบื้องต้นก็คือให้ความปลอดภัยในชีวิตซึ่งท่านทั้งหลายก็ได้ให้แล้วและแม้ผู้มาประพฤติปฏิบัติธรรมแม้ในยุวพุทธ04ตรงนี้เป็นต้นก็ชื่อว่าให้ความปลอดภัยในชีวิตของผู้มาปฏิบัติธรรมด้วยนี่ก็เรียกเป็นการให้ความเป็นผู้มีอายุยืนประการต่อมาก็คือว่าท่านทั้งหลายได้ให้ความปลอดภัยในทรัพย์สินให้ความปลอดภัยในทรัพย์สินของสงฆ์ไม่ว่าจะเป็นความปลอดภัยในการที่ท่านมีอัฐบริขารบาตรจีวรซึ่งท่านรับมรดกมาจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปัจจัย4นั้นเป็นอามิสมรดกอามิสมรดกของพระพุทธเจ้าท่านก็ได้ให้ความปลอดภัยในทรัพย์สินของพระสงฆ์และให้ความปลอดภัยในทรัพย์สินของผู้ประพฤติธรรมอันนี้ชื่อว่าให้และในขณะเดียวกันให้ความปลอดภัยอย่างนี้แล้วขอให้ท่านทั้งหลายน้อมใจในการที่จะขอให้ท่านเหล่านั้นเป็นผู้มากโดยทรัพย์สินและปกอยู่กับทรัพย์สินได้มีความสุขในการเอาทรัพย์สินหรือที่ท่านมีอยู่นั้นเป็นปัจจัยต่อการเกื้อหนุนในการที่จะทำความดีพัฒนาความดีเข้าถึงคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ยิ่งขึ้นไปขอให้ท่านทรงใจและน้อมใจในลักษณะอย่างนี้นิวชื่อให้ความปลอดภัยในทรัพย์สินประการต่อมาสิ่งที่ท่านทั้งหลายได้ให้ก็คือว่าให้ความปลอดภัยในกระแสชีวิตถ้าโดยผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมทั้งหลายเนี่ยก็คือว่าไม่พลากไม่ทำให้ชีวิตของท่านเหล่านั้นต้องเสียหายในการประพฤติพรหมจรรย์ให้ความปลอดภัยในการที่จะให้ท่านประพฤติพรหมจรรย์ได้อย่างสะดวกและให้ความปลอดภัยในการที่จะส่งเสริมให้ท่านประพฤติพรหมจรรย์อย่างสะดวกสบาย ไม่ขัดขวางและไม่พอยังส่งเสริมเกื้อหนุนเกื้อกูลขอให้ท่านเหล่านั้นมีพระสงฆ์เป็นต้นเนี่ยจงประพฤติพรหมจรรย์เป็นพรหมจารีเป็นผู้ที่บริสุทธิ์เดินเข้าสู่ตามอริยมรรคมีองค์ 8ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประพฤติปฏิบัติไว้แล้วก็ได้เข้าถึงฉะนั้นก็ให้อะไรให้ความปลอดภัยในการที่ท่านจะได้ประพฤติพรหมจรรย์นั้นพรหมจรรย์ศาสนาพรหมจรรย์ก็คือท่านสามารถที่จะดำเนินตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อจะเดินเข้าสู่ปุปภาคเบื้องต้นก็เรียกมรรคกับพรหมจรรย์คือท่านจะได้เดินตามศีลสมาธิปัญญาเมื่อเดินตามศีลสมาธิปัญญาที่เป็นชั้นของโลกิยะจะได้พัฒนาศีลสมาธิปัญญาชั้นในโลกิยะเนี่ยเข้าสู่ในชั้นของโลกุตละซึ่งเป็นมรรคพรหมจรรย์ซึ่งเป็นพรหมจรรย์อันสูงสุดซึ่งเป็นจุดหมายสูงสุดในศาสนาของพระชินเจ้านี้ท่านทั้งหลายก็ได้ให้ความปลอดภัยในการประพฤติพรหมจรรย์ที่ผู้ปฏิบัติธรรมมีพระสงฆ์เป็นต้นมาอยู่ณสถานที่ตรงนี้ประการต่อมาท่านทั้งหลายได้ให้ความปลอดภัยในเรื่องการให้คำสัตย์คำจริงก็คือว่าให้ข้อมูลที่แท้จริงต่อสถานที่เหล่านี้ก็คือไม่กล่าวเท็จให้คำสัตย์คำจริงและประการต่อมาคือท่านให้ความไม่แตกแยกให้ความไม่แตกแยกก็คือให้ความสมัครสมานสามัคคีส่งเสริมความสามัคคีแล้วก็พร้อมนอกจากจะส่งเสริมความสามัคคีก็พูดจะเกื้อหนุนเพื่อจะให้มีความรักมีความสมัครสมานมีความสามัคคีซึ่งกันและกันอันนี้ก็คือเป็นคุณธรรมที่น้อมในการที่จะขัดหรือจะทำให้เกิดขึ้นในตนจริงๆและในขณะเดียวกันก็มีจิตน้อมว่าขอให้ท่านทั้งหลายที่มาประพฤติปฏิบัติธรรมเนี่ยจงเป็นผู้มีความรักมีความสมัครสมานสามัคคีเดินไปตามคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างมั่นคงมีเมตตาต่อกันที่เป็นไปทางเมตตากายกรรมทั้งต่อหน้าและรับหลังมีเมตตาต่อกันทั้งด้านวาจาวจีกรรมทั้งต่อหน้าและรับหลังมีเมตตาต่อกันทั้งด้านมโนกรรมคิดสิ่งใดก็คิดด้วยเมตตาทั้งต่อหน้าและรับหลังและในขณะเดียวกันก็มีกลุ่มสาธารณโภคีมีสิ่งของใดๆก็แบ่งปันให้ทานและในขณะเดียวกันก็น้อมในกรณีว่ามีศีลสามัญญาเป็นผู้มีศีลเสมอกันทั้งพระก็เสมอกันผู้ประพฤติปฏิบัติก็มีศีลเสมอกันและสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่าน้อมให้ท่านทั้งหลายก็คือว่ามีทิฏฐิสามัญญาซึ่งเป็นกลุ่มปัญญาตรงนี้เป็นปัจจัยสำคัญของมนุษย์ปัญญานี่แหละจะนำพาชีวิตของมนุษย์ให้เข้าถึงความบริสุทธิ์ได้อย่างแท้จริงนี่คือท่านทั้งหลายก็ได้ให้ประการต่อมาคือให้ปิยวาจาคือมีวาจาที่อ่อนหวานเป็นไปด้วยคำพูดที่ไพเราะไม่พูดด้วยโทสะฉะนั้นในขณะที่มาอยู่เนี่ยท่านทั้งหลายนอกจากจะดูแลความปลอดภัยในด้านอื่นๆแล้วก็ให้ปิยวาจาเก็บพูดประพฤติปฏิบัติมีการถามสารทุกข์สุขดิบและในขณะเดียวกันก็เปล่งวาจาที่เป็นไปกับเมตตาเป็นต้นนั่นเองประการที่ต่อมาก็คือให้สิ่งที่เป็นอัตถะเป็นธรรมะพูดจาใดๆก็ไม่มีการเพ้อเจ้อมีแต่กล่าวขานพูดธรรมะพูดเรื่องราวต่างๆข้อมูลทั้งหลายตามข้อมูลที่เป็นจริงและสิ่งต่างๆที่จุดหนึ่งที่ท่านให้ก็คือว่าในระหว่างผู้ประพฤติปฏิบัติเนี่ยมาอยู่หน้าที่เนี่ยท่านให้ความไม่หวาดระแวงก็คือว่าผู้ที่มาดูแลก็ดีหรือกลุ่มผู้ประพฤติปฏิบัติเนี่ยไม่นำสิ่งของมึนเมาเข้าสู่กระแสชีวิตที่เป็นเหตุให้ผู้มาประพฤติปฏิบัติหน้าที่เนี้ยเกิดความไม่หวาดระแวงนอกจากไม่หวาดระแวงก็เลยมีความอุ่นใจเห็นไหมก็ให้ท่านน้อมด้วยว่าเราจะให้ความอุ่นใจให้ความไม่หวาดระแวงแก่ผู้มาประพฤติปฏิบัติในทุกคนขอให้ผู้ประพฤติปฏิบัติเนี่ยนอกจากให้ความไม่หวาดระแวงให้ความอุ่นใจเนี่ยยังน้อมว่าขอให้ผู้มาประพฤติปฏิบัติจงผู้เป็นผู้ที่มีความตั้งมั่นในสติสัมปชัญญะไม่หลงลืมเพราะสติสัมปชัญญะนี่แหละเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดผู้มาเจริญกรรมฐาน เป้าหมายสำคัญก็คือมาเจริญสติมาเจริญสัมปชัญญะฉะนั้นผู้ดูแลทั้งหลายกลุ่มเจ้าหน้าที่ทั้งหลายในยูพุทธก็ให้ความไม่หวาดระแวงแต่ละท่านก็ไม่เคยเอาสิ่งมึนเมาใส่กระแสชีวิตตัวเองเลยและในขณะเดียวกันก็คือว่าพอมาหาผู้ประพฤติปฏิบัติก็ไม่เคยหวาดระแวงแม้นั่งประพฤติปฏิบัติอยู่จะเดินไปเดินมาก็ผู้ปฏิบัติเนี่ยชื่นใจตรงที่ว่าเราไม่หวาดระแวงไม่เหมือนกับอยู่ใกล้คนมึนเมาถ้าอยู่ใกล้คนมึนเมาเนี่ยถ้าเรานั่งปฏิบัติอะไรจะเกิดขึ้นอย่างนี้เป็นต้นเห็นไหมนอกจากให้ความไม่หวาดระแวงดังกล่าวแล้วก็คือน้อมให้ท่านที่มาประพฤติปฏิบัติทั้งหลายมีพระสงฆ์สาวกของพุทธเจ้าเป็นต้นตลอดถึงผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมทั้งหลายเนี่ยเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะพอกพูนสติสัมปชัญญะในการที่จะเจริญเข้าสู่พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ายิ่งขึ้นไปโดยเฉพาะเจริญในสติปัฏฐานมีอานาปานบัพพะเป็นต้นเนี่ยสติสัมปชัญญะก็เป็นสิ่งที่จำเป็นถ้ายิ่งมีมากเท่าไหร่ความเจริญลุดหน้าในพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเป็นที่บริบูรณ์ยิ่งขึ้นไปและประการต่อมานะนอกจากทางโยมกิ่งการจะนำอาหารมาถวายแก่ผู้แก่พระสงฆ์แก่ผู้ให้มาให้แก่ผู้ประพฤติธรรมทางโยพุทธก็มีส่วนในการให้อาหารด้วยถามว่าให้อาหารเนี่ยเราชื่อว่าให้อะไรให้อาหารเบื้องต้นก็คือชื่อว่าเป็นผู้ให้เป็นผู้มีอายุยืนเห็นไหมอาหารที่ให้แต่ละมื้อเนี่ยเราให้ความเป็นผู้มีอายุเพราะชีวิตอยู่ได้ด้วยอาหารนะสัตว์ทั้งหลายเนี่ยอยู่ได้ด้วยอาหารก็คืออยู่ได้ด้วยปัจจัยนั่นแหละหนึ่งในปัจจัยนั้นก็คืออาหารปัจจัยนั้นก็คือที่อยู่ปัจจัยนั้นก็คือเครื่องนุ่งห่มปัจจัยนั้นก็คือยาหรือปัจจัยอีกหลายอย่างแม้กลุ่มนามธรรมทั้งหลายก็อาศัยปัจจัยนี่แหละเป็นไปอยู่นี่พระพุทธเจ้าใช้คำว่าปัจจัยท่านทั้งหลายได้ให้อาหารก็คือให้ความเป็นผู้มีอายุยืนไอ้ความให้เป็นผู้มีอายุยืนเนี่ยแปลว่าพระพุทธเจ้าบอกท่านให้อย่างไรเนี่ยไอ้เจตนากรรมที่ท่านฝังลงไปในกระแสจิตของท่านและออกมาเป็นพฤติกรรมของท่านที่ท่านน้อมในการประพฤติปฏิบัติด้วยความศรัทธาเชื่อมั่นไม่หวั่นไหวในคุณของพระรัตนตรัยให้ด้วยความเคารพใช่ไหมให้ด้วยความเคารพไม่ใช่ว่าให้แบบจิตที่กระด้างเพราะยกจิตอันประเสริฐถึงขึ้นมาแล้วก็น้อมที่จะให้